คุณผู้ชมคะความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับแคนาดาปรับลดลงมาสู่ระดับต่ำสุดแล้วนะคะหลังจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาได้ออกมากล่าวหาว่าอินเดียนั้นอาจจะอยู่เบื้องหลังการสังหารผู้นำซิกฮาดิฟสิงห์นิจจาสัญชาติแคนาดาค่ะทำให้สหรัฐอเมริกาแล้วก็ชาติตะวันตกนะคะมีความกังวลไม่น้อยว่ารอยร้าวที่เกิดขึ้นนั้นจะกระทบความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกและอินเดียหรือไม่ติดตามรายงานจากคุณชรัญธรโยธาสมุทรค่ะOver the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. ถ้อยแถลงของจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากล่าวหาว่ารัฐบาลอินเดียอาจจะเกี่ยวข้องกับการสังหารฮาดิป สิงห์ นิจจาผู้นำศาสนาซิกสัญชาติแคนาดาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานำไปสู่การลดระดับความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับแคนาดาสู่ระดับต่ำสุดรัฐมนตรีต่างประเทศแคนาดามีคำสั่งขับนักการทูตอินเดียซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงหน่วยข่าวกรองออกนอกประเทศด้านอินเดียออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องต่อการเสียชีวิตของฮาดิป สิงห์ นิจจาระบุว่าข้อกล่าวหาต่อรัฐบาลอินเดียเป็นเรื่องไร้สาระพร้อมตอบโต้ด้วยการขับนักการทูตระดับสูงของแคนาดาให้ออกนอกประเทศภายใน5วันท่าทีการออกมาแถลงเพื่อบรรเทาสถานการณ์ของทรูโดว่าไม่ได้ต้องการจุดความตึงเครียดแต่ต้องการให้อินเดียเห็นความสำคัญต่อเรื่องนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นในอินเดียกระแสต่อต้านทรูโดเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางผู้ประท้วงอินเดียระบุว่าการกล่าวหาอินเดียของผู้นำแคนาดาเป็นเพียงเกมการเมืองที่ต้องการดึงเสียงสนับสนุนจากชาวซิกในแคนาดาเท่านั้นความบาดหมางระหว่างรัฐบาลอินเดียกับขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องการแบ่งแยกดินแดนคาลิสถานของชาวซิกย้อนไปได้ราว 40-50 ปีที่แล้วปี1984ภายใต้การนำของนางอินทิราคานทีเปิดปฏิบัติการดาวน้ำเงินโอเปอเรชั่นบลูสตาร์เพื่อกำจัดหัวหน้ากองกำลังซิกติดอาวุธด้วยการโจมตีวิหารทองคำศาสนสถานของชาวซิกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและจุดกระแสความไม่พอใจให้กับชาวซิกทั่วโลกนำไปสู่ปฏิบัติการโต้กลับทั้งเหตุลอบสังหารนางอินทิราคานทีและการวางระเบิดสายการบินอินเดียแคนาดาประเทศที่มีชุมชนชาวซิกใหญ่ที่สุดในโลกรองจากอินเดียการเคลื่อนไหวของกลุ่มเรียกร้องการแบ่งแยกดินแดนของชาวซิกในแคนาดามักจะสร้างความไม่พอใจให้กับอินเดียความตึงเครียดระหว่างอินเดียกับแคนาดาคลุกคลุ่นตั้งแต่ทรูโดแต่งตั้งรัฐมนตรีชาวซิกขึ้นดำรงตำแหน่งหลังชนะการเลือกตั้งในปี2015เขาถูกเรียกว่าเป็นผู้เห็นอกเห็นใจพวกคาลิสถานช่วงหนึ่งความบาดหมางถูกทิ้งไว้เบื้องหลังแทนที่ด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพื่อต่อกรกับจีนที่ดูเหมือนจะเป็นไปในเชิงบวกแต่เหตุสังหารฮาดิป สิงห์ นิจจาผู้นำศาสนาซิกในแคนาดาและนักเคลื่อนไหวเรียกร้องการแบ่งแยกดินแดนไม่เพียงจุดรอยร้าวความสัมพันธ์สองชาติแต่ยังสร้างความกังวลให้กับสหรัฐและชาติตะวันตกไม่น้อยเพราะอินเดียถือเป็นพันธมิตรและหมากตัวสำคัญในการเดินเกมต่อกรกับจีนชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน